ยอร์บุนแอนยังสวัสดีค่ะดาราศาสตร์ช่องฝนซิสเตอร์ทวินนะคะก็คือฝนเคยโพสต์บอกไปว่าฝนจะพักรีแอคชั่นไปสักระยะหนึ่งนะคะแต่ว่าเรามิสามารถพักได้เพราะมีอะไรหลายๆอย่างเข้ามาเหลือเกินไม่ว่าจะเป็นการโฟกัสนะคะของหนุ่มๆproduce X101 นะคะแล้วก็รวมไปถึงการคัมแบ็กของศิลปินหลายๆวงไม่รู้เพราะอะไรทำไมพากันคัมแบ็กในเดือนนี้คือเดือนนี้อยากจะเว้นว่างในการรีแอคชั่นไปสักพักนะคะเพราะว่าคือรู้สึกว่าจะโดนลิขสิทธิ์เยอะแล้วนะคะก็เลยอยากจะโอเคพักสักเดือนนึงแต่ว่ารู้สึกว่ามันพักไม่ได้จริงๆเราจะมาทำในสิ่งที่เรารักและเราชอบกันต่อไปนะคะโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าอย่างที่น้องๆขอมานะคะน้องคนไหนไม่รู้แหละที่ขอแต่ว่าฝนก็ตั้งใจจะทำอยู่แล้วเพราะว่าเห็นโฟกัสของพีคออกมานะคะน้องพีคนะคะจาก Produce X101 นั่นเองก็เป็นโฟกัสแบบ performance ทั้งเพลงนะคะวันนี้ฝนจะมาดูทั้งหมด 3-4 คนด้วยกันแต่เดี๋ยวรอดูกันว่าจะมีใครกันบ้างนะคะคนแรกฝนขอเลือกน้องพีคก่อนเลยแล้วกันเดี๋ยวเราจะมาดูสกิลการเต้นของน้องกันนะคะว่าจะดีขนาดไหนนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวไปดูเลยจริงๆเพลงมันอาจจะเบาหน่อยนะเพราะว่าผลแบบไม่อยากให้โดนลิขสิทธิ์ฮันกอร์โอ้ยน้องคนนี้น้องคนนี้ที่มาจาก The Yun ไม่ใช่ The Yunis Under 19เป็นกล้องของน้องพีคแต่ว่ารู้สึกจะจับทั้งหมด3คนด้วยกันนะคือดูตรงนี้แล้วได้ดู2คนนี้ไปด้วยเลยอ่ะชื่ออะไรนะน้องคนนี้ชื่ออะไรนะโดยอนเหรอโดยองจำไม่ได้แล้วอ่ะแต่ฮันกอร์นี่ฉันต้องโฟกัสพีคใช่มั้ยต้องโฟกัสพีคโหแข็งแรงมากเลยอ่ะโอ้ยท่าเต้นแข็งแรงมากเลยอ่ะฮันก่อนเป็นไรลูกคือดูคลิปของพีคนี่ไม่ต้องไปดูคลิปของน้องสองคนข้างหลังเลยอ่ะเธอคือเห็นหมดแล้วอ่ะท่าสวยเนาะพีคเต้นอ่ะสวยอ่ะเหมือนท่าชกมวยเลยอ่ะพีคนี่มีสกิลการเต้นแบบนี้อยู่แล้วปะจีจีมา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 คือฟังจะจำได้แล้วว่าเพลงเอาจริงเนี่ยแล้วคือทั้ง3คนเป็นคนที่เรารู้จักเว้ยแล้วคือมันควรจะโฟกัสแต่พีไง แล้วเราก็ทำใจให้ไปสนใจ2คนข้างหลังนั้นไม่ได้อ่ะแต่พีเต้นแข็งแรงมากจริงสูงกว่าฮันกอร์อย่างเนี้ยว้าวช่วงขาก็ดูยาวกว่าฮันกอนเยอะเฮ้ยพีคเต้นแข็งแรงมากเลยอ่ะอยากรู้จังน้องอยู่คลาสอะไรอ่ะคือไม่หวังว่าถ้าน้องจะได้ A หรือไม่อะไรยังไงนะแต่คืออยากให้น้องได้ประมาณ B อ่ะเออแต่ตอนประเมินขั้นแรกน่าจะหนักอยู่เหมือนกันโอ้เห็นท่าชัดๆนะเนี่ยโอ้
เต้นชัดมากเลยอ่ะจ้านี่นี่สรุปโฟกัสพีคถูกไหมแต่คือรู้สึกว่าท่อนสุดท้ายจะแบบ3คนรู้สึก3คนนี้จะโฟลมากหุยงานพีคดีมากคือเต้นแข็งแรงมากชอบอ่ะแต่คือ2คนข้างหลังเราก็รู้จักไงพอ2คนข้างหลังเรารู้จักแล้วมันรู้สึกว่าเอ๊ะมันไม่รู้จะโฟกัสใครดีแล้วพอแบบตอนท่อนจบอ่ะท่อนที่แบบชูแขนขึ้นอย่างเงี้ยคือทั้ง3คนทำพร้อมกันแล้วกล้องแบบจับทั้ง3คนพร้อมกันน่ะคือเธอคือแบบหนูออกไปเดบิวต์เลยค่ะออกไปเดบิวต์เลยทั้ง3คนนะคะแล้วก็คนต่อไปนะคะก็เดี๋ยวคลิปนี้ทำรีแอคของProduce X101 ยาวๆเลยแล้วกันเนาะคนต่อไปเดี๋ยวฝนจะไปดูคนคนนี้นะคะจากวง Victor นะคะ Victor นะคะต้องใช้คำนี้ Victor นะคะเดี๋ยวไปดูกันนะคะบองชานนะจ๊ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าบองชานจะเป็นคลิปสเตจแล้วมีคนอยู่ในคลิปด้วยหรือเปล่านะคะเดี๋ยวไปดูเพอร์ฟอร์แมนซ์น้องกันนะคะโอ้เห็นแขนคนอยู่น่าจะมีคนเข้าเฟรมน้องเอ้าทำไมกล้องดูซูมใกล้จังยังชนะมีความหน้าเหมือนโบมินเหมือนกันนะเนี่ยเชเหมือนกันด้วยนามสกุลเชโบมินเชบองชันพี่น้องกันปะคะหน้าคล้ายกันเลยอะโอ้ยน่ารักเฮ้ยจริงๆนะเนี่ยเพิ่งคิดได้ว่าทำไมถึงหน้าเหมือนโบมินขนาดนี้โบมินโกลเด้นชายนะคะเด็กคลาส A จ้าเด็กห้องเอซาเน่จิ๊กมาจิ๊กมาจิ๊กจิ๊กมาจิ๊กจิ๊กมาว้าวความไอดอลความออร่าโอ้คนลุกเต้นยังไงให้ไอ้แหวกมันไม่กระเจิดกระเจิงวะเต้นยังไงเนอะถ้าเทียบกับพีคแล้วอะพีคเต้นแรงกว่าบยองชานมากยิ้มบ้างสิลูกยิ้มสิคะใจเย็นค่ะใจเย็นกูไปหาจิ้มมาจริงๆถ้าเต้นมันก็ซ้ำๆนะแต่ว่ามันจะสเต็ปเยอะมากๆอ้าวทำไมมีฮันก่อนแสดงว่าที่ตอนที่กล้องโฟกัสคือจะต้องมีพีคอยู่ตรงข้างนี้ด้วยป่ะเอ๊ะเดี๋ยวนะทำไมพีคถึงอยู่บนสเตจล่ะแล้วจะอยู่ข้างหลังทีม A อ่ะหรือว่าน้องอยู่ B นี่สงสัยมากเลยไม่อยากรู้มากเลยอ่ะแล้วจะเข้ามาอีหลอบเดียวกับพีคเลย3คนด้วยความเป็นไอดอลการแสดงหน้าให้ดูมีเสน่ห์ของไอดอลฮันกรเท่มากลูกพี่ดูหนูมา2คลิปแล้วลูกพี่คงไม่ต้องไปดูโฟกัสหนูแล้วมั้งลูกว้าวอุ
โอ้ถ้าเวฟเมื่อกี้ฝนว่ายังทำได้ไม่ดีเท่าพีคนะท่าของพีคชัดกว่านี้จริงๆลองไปสังเกตดูคลิปของพีคนะท่าพีคชัดกว่านี้เยอะไอเราก็คิดว่าน้องจะเต้นแล้วเสื้อน้องจะไม่หลุดน้องจะดูเรียบร้อยเต้นแรงเหมือนกันนี่ยังชนะก็ใจเต้นเดี๋ยวขอเรียกสติตัวเองแป๊บนะคะโอเคจบของมองชาเราไม่พูดอะไรมากนะคะเมื่อกี้โดนไปเต็มๆเลยอะโอ้ตุ๊กกี้โอเคเราดูความไอดอลของน้องมองชาไปแล้วจากวงวิกตันนะคะเดี๋ยวเราไปดูจากวง My Teen กันดีกว่านะคะคนนี้เป็นตัวแทนจาก My Teen เลยนะคะที่ฝนก็ตามเชียร์น้องอยู่นะจ๊ะคนๆนี้นะคะน้องยูบินนั่นเองเดี๋ยวไปดูกันว่าน้องจะมีสกิลการเต้นเป็นยังไงนะคะสำหรับเด็กห้อง A คนที่1นะคะบองชานผ่านไปคนห้อง A คนที่2ก็จะเป็นน้องยูบินนะคะที่เราจะเชียร์กันนะคะใครที่เชียร์ใครคนไหนก็อย่าลืมมาคอมเมนต์คุยกันได้นะมี4คนเลยเหรอที่จะได้ออกเฟรมนี้เอาไม่เหรอยูบินไปอีกหนึ่งคนที่หน้าเหมือนมินกิวมากน้องเคยไปรายการอะไรนะที่ทายเสียงร้องไม่ใช่สิรายการที่ฮยอนมูเป็นพิธีกรน่ะอยู่ใกล้กับบงชานไม่สิเขาจัดทีมเต้นกันยังไงอ่ะว้าวเต้นแรงมากถ้าให้ดูไม่ผิดนะเขาน่าจะจัดทีมเต้นแต่ว่าโฟกัสแค่บางคนในแต่ละทีมแล้วต้องเต้นหลายๆรอบมากๆเฮ้ยแบบนี้มันก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่ามันจะทำให้จำท่าเต้นได้ดีและแม่นมากๆแต่คือช่างเหอะช่างความที่มันอยู่ไอ้นี่กันเหอะแต่คือแบบคือทุกคนเหมือนเป็นแบ็กอัพอะแล้วแต่ว่ากล้องน่ะกล้องมันจับแค่คนเดียวอะทุกคนเป็นแบ็กอัพเท่านั้นคือกล้องมันจับทั้งสองคนว้าหนูย้ายไปอยู่วงเดียวกันมั้ยลูกว้าโอ้ยเหมือนท่าต่อยมวยจริงๆเมื่อกี้รู้สึกว่าอยู่บินเต้นๆมากๆแล้วจะเดินเข้าใกล้บองชันเข้าไปทุกทีหนูต้องหันขนาดนั้นเลยหรือลูกอ๋อหรือว่าไม่ใช่หรือว่ามันเป็นสเต็ปของเขาอยู่แล้วทำไมมีฮันกอนอยู่ข้างหลังน่าจะใช่นะแต่เมื่อกี้อยู่บินไม่อยู่ตรงนี้นี่โอ้โอเคฉันควรจะโฟกัสอยู่บินนะร้องผิดท่อนกู
อ๋อสกิลโอเคนะคะในการเวฟเมื่อกี้แสดงว่ามันต้องเต้นหลายรอบมากเว้ยคลอสอัพน้องน่ารักสำหรับคนต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูสกิลการเต้นของคนที่เคยมารายการนี้แล้ว1ครั้งนั่นก็คือน้องดงบินนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าพัฒนาของน้องไปได้ขนาดไหนแล้วจากที่น้องแทบจะไม่เป็นอะไรเลยนะคะก็แต่ว่าน้องมีความรักและก็ชอบในการที่อยากจะเป็นไอดอลเนาะก็น้องมาในซีซั่นนี้นะคะก็เป็นกำลังใจให้น้องนะคะก็น่าจะมีแฟนคลับตามเยอะอยู่แหละเนาะเดี๋ยวไปดูกันว่าสกิลการเต้นของน้องเนี่ยจะพัฒนามากน้อยแค่ไหนนะคะใจนะคือลุ้นกับน้องมากๆเว้ยแต่ดูน้องเต้นแข็งแรงมากแล้วก็ที่อยากรู้อีกอย่างคือน้องอยู่กลุ่มอะไรน้องคงไม่ได้อยู่ F อีกนะลูกหนูต้องพัฒนาหนูพัฒนามาได้ขนาดนี้แล้วเฮ้ยท่าเต้นดีขึ้นเยอะมากดูน้องแข็งแรงมากอะปอตรงนี้นะดูน้องโตขึ้นน่ะว้าว้าสวัสดีตุ๊กเกจิคือน้องมีเสน่ห์มากอะน้องมีเสน่ห์มากขึ้นจริงๆคือมีเสน่ห์ขึ้นเยอะอะน้องดูเต้นมีเงื้องาแล้วอะที่ว่ามันเลื่อนมาอยู่ใกล้กันนี่คือมันเลื่อนไอ้นี่เว้ยเลื่อนโพเดียมเข้ามาหากันแสดงว่าเต้นหลายรอบมากเลยเนี่ยกล้องจะโฟกัสแต่ละตัวเดี๋ยวนะมันเป็นตัว X ใช่ป่ะน้องอยู่กลุ่มอะไรอยากรู้หุ้ยท่าเต้นดีกว่าแรกๆที่มาโปรดิวดูน้องมีความกล้าขึ้นเยอะอ่ะแล้วน้องได้เต้นบนโพเดียมเว้ยน้องไม่ได้เต้นข้างล่างนะรู้สึกแฟนคลับจะตามมาเยอะด้วยมั้งเนี่ยแต่จริงๆมันเป็นที่น่าจับตามองมากเลยนะเพราะน้องเหมือนเป็นคนเดียวที่เคยมารายการนี้ซีซั่นที่2แล้วมารอบนี้อีกว้าท่าเมื่อกี้ก็ดีอ่ะ
ดูดีท่าเต้นน้องคมขึ้นเยอะเลยอ่ะโอ๊ยทำไมมันดีอย่างนี้คิดไม่ฝันแล้วก็ไม่มีอะไรที่คาดเดาได้เลยเว้ยคือเราไม่คิดว่าน้องจะมีสกิลที่ดีขึ้นได้ขนาดนี้แล้วดูน้องโตขึ้นมากภูมิใจในตัวน้องต่อไปนะคะคนสุดท้ายของคลิปนี้แล้วนะคะเพราะว่ามันยาวมากแล้วนะคะคลิปนี้มันยาวมากแล้วเนาะก็เป็นคนสุดท้ายแล้วก็เราจะมาดูกันว่าเซนเตอร์น้องดงเพียวของเรานะคะว่าน้องทำไมถึงได้เป็นเซนเตอร์เดี๋ยวมาดูสกิลการเต้นของน้องกันว่าน้องจะมีสกิลการเต้นที่ดีขนาดไหนถึงได้รับเลือกให้เป็นเซนเตอร์นะคะน้องตัวเล็กอ่ะตัวเล็กมากเลยอ่ะแล้วคือน่ารักอ่ะน้องยังเหมือนดัดฟันอยู่เลยอ่ะโซนเนาะนามสกุลโซนดงเพียวตัวเล็กมากเลยลูกว้าวอุ้ยท่าเต้นชัดมากน้องตัวเล็กแต่น้องเต้นท่าใหญ่มากน้องเป็นคนตัวเล็กที่สุดในทีมในโปรดิวเลยป่ะคือแบบตัวเล็กมากอะคือน้องเป็นคนตัวเล็กแล้วน้องต้องเต้นให้ดูใหญ่อ่ะแกคือแบบน้องต้องเอื้อมต้องยกแขนสูงๆกระโดดต้องกระโดดให้สุดอ่ะเข้าใจเลยอ่ะแต่ท่าเต้นน้องคมมากคนหัวสีฟ้าข้างๆนี่คือใครบ้านไหนเคาะอะไรวะนี่ฉันกำลังตั้งใจดูนะเนี่ยน้องฝั่งนี้ทำไมไม่ยิ้มบ้างเลยอ่ะหนูควรยิ้มบ้างนะลูกออกกล้องนะคะลูกเต้นหลายรอบมากแน่ๆอ่ะคือเหนื่อยก็ต้องเต้นอ่ะเหนื่อยก็ต้องทำให้ดูมีแรงอ่ะว้าเห็นหรือยังว่าน้องทำไมถึงได้เป็นเซนเตอร์ท่าเต้นน้องชัดมากท่าเต้นชัดมากจริงดีเลยอ่ะว้าวไม่ต่างอะไรจากพีคเลยนะท่าเมื่อกี้ท่าเวฟแขนเมื่อกี้
จ้าสูงขึ้นแล้วค่ะท่าเดียวกับไดวี่เลยอะโอเคจบไปแล้วนะคะกับน้องดงพโยนะคะคนสุดท้ายของเรานะคะน้องที่เป็นเซนเตอร์ของเพลงนี้นั่นเองนะจ๊ะก็เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับการรีแอคชั่นฝนก็ยกตัวอย่างมาแค่เฉพาะคนที่ฝนรู้จักแล้วก็คนที่ได้รับความนิยมแล้วกันเนาะก็ไม่รู้ว่าได้รับความนิยมหรือเปล่าแต่สำหรับฝนอ่ะเขาเป็นที่นิยมนะคะโอเคเดี๋ยวใครนะคะที่ขอมาเพลงอะไรก็ตามนะคะเดี๋ยวฝนทยอยทำให้เนาะถ้าทำได้นะคะก็อย่างที่ฝนบอกไปนะคะคลิปบางคลิปฝนก็ลงไม่ได้จริงๆนะคะไม่รู้เพราะอะไรทำไมช่องอื่นถึงลงได้แล้วเราถึงลงไม่ได้อันนี้ไม่เข้าใจเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าคลิปหน้านะคะฝนจะลงได้ไหมนะโอเคคลิปนี้ก็จบแล้วละกันนะคะเพราะยาวมากแล้วเนาะโอเคเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายอันยอง